Academy ค่ะใบค่า Confirm Academy ค่ะข่าวนี้นะคะเรา2คนนะคะก็อยู่กันที่จังหวัดชลบุรีค่ะข่าวนี้นะคะฝ้ายก็ได้รับเป็นหน้าที่ของพิธีกรนะคะแล้วก็เป็นพี่สันทนาการนะคะให้น้องๆค่ะค่ะแล้วก็ได้สอบกับ10ตัวชี้วัดนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะสวัสดีค่ะดาว Confirm Academy ค่ะค่ะมีทีม Confirm Academy ค่ะวันนี้นะคะดาวจะได้รับหน้าที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะโดยการแจกแจงงานน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในทีมนะคะโดยที่ดาวเนี่ยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็มินเนี่ยเป็นแอสซิสแตนต์ของโปรเจกต์แมเนเจอร์จุ๊บแจงเป็นเลขาแล้วก็พี่เลี้ยงค่ะแล้วอุปสรรควันนี้มีอะไรบ้างคะมินวันนี้จะมีเรื่องเวลาค่ะเวลาไม่พอสำหรับ4โรงเรียนใช่ค่ะแล้วก็บางเพลงที่เราเปิดไปน้องๆ อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าน้องๆอาจจะเด็กเกินไปหรือว่ายังไม่เคยฟังเพลงที่เราได้เอาไปเอนเตอร์เทนน้องๆค่ะค่ะโดยรวมนะคะการทำงานตลอดวันเนี่ยก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับซิกแซกคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะถึงคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนตัวเราเองได้รับมีหน้าที่เป็นเลขาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงค่ะส่วนตัวขิงนะคะได้เป็นครีเอทีฟค่ะได้คิดวิดีโอต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานต่างๆของพวกเราไปแต่ละโรงเรียนค่ะค่ะสำหรับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรายังบริหารจัดการเวลายังไม่เหมาะสมอะค่ะทำให้บางโรงเรียนเรายังใช้เวลามากเกินไปบางโรงเรียนเราน้อยเกินไปค่ะถึงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็อุปสรรคนะคะบางทีฝนฟ้าอากาศอาจจะไม่ดีค่ะทำให้แสงเข้ามาไม่สวยค่ะเวลาการถ่ายวิดีโอต่อให้เปิดไฟหรือเปิดไฟก็ยังทำให้ภาพดูออกมาไม่สวยค่ะ